เล่มนี้ขอเอาใจฟู้ดทรัคเลิฟเวอร์ทั้งหลายด้วยฟู้ดทรัคใครๆก็รักครัวเคลื่อนที่เล่มนี้ค่ะที่จะพาคุณท้องร้องไปกับ30ฟู้ดทรัคสุดคูลในเมืองไทยที่เสิร์ฟความอร่อยแบบหลากหลายทั้งอเมริกันสไตล์ยุโรปเอเชียไปจนถึงขนมและเครื่องดื่มแถมยังมีเกร็ดความรู้ของต้นกำเนิดฟู้ดทรัคไว้เพิ่มรอยหยักสมองอีกด้วยซึ่งเจ้า4ล้อที่มาพร้อมของอร่อยนั้นมีต้นกำเนิดในอเมริกาตั้งแต่ยุคคาวบอยโน่นเลยค่ะซึ่งคนที่ปิ๊งไอเดียเรื่องนี้ก็คือชาลส์ กู๊ดไนท์ซึ่งตัวเขาเองเป็นเกษตรกรชาวเท็กซัสที่เจอปัญหาว่าเวลาออกไปเลี้ยงวัวแล้วหาของกินยากก็เลยไปซื้อรถมาดัดแปลงเป็นรถบรรทุกอาหารขายให้กับเพื่อนเกษตรกรซะเลยวันเวลาผ่านเลยไปความป๊อปของฟู้ดทรัคก็แผ่ขยายอาณาจักรไปถึงยุโรปเอเชียและแน่นอนว่าตอนนี้ปังสุดๆในเมืองไทยว่าแล้วก็ไปเกาะเจ้าสี่ล้อหาของอร่อยกินกันดีกว่าค่ะเริ่มกันที่ร้านนี้มาเตอร์ทรัคเกอร์ฟู้ดทรัคที่จัดหนักด้วยเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันที่มาพร้อมสโลแกนสะใจใหญ่โหดซึ่งคุณจะได้ลิ้มรสเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่เต็มคำไส้ทะลักที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อคุณภาพรสละมุนขอบอกว่าคอฟาสต์ฟู้ดไม่ควรพลาดเด็ดขาดค่ะแต่ถ้าอาหารฝรั่งไม่ถูกลิ้นตรงจริตเปลี่ยนไปชิมร้านนี้ดูก็ได้ค่ะจิ้นห่อตองฟู้ดทรัคเมืองเหนือที่จะชวนคุณมาอิ่มท้องไปกับข้าวเหนียวหมูฝอยและไส้อั่วแสนอร่อยใส่เสน่ห์แบบไทยด้วยการห่อมาในใบตองใครผ่านไปแถวเชียงใหม่ก็แวะไปลองกันได้ค่ะส่วนถ้าใครอินกับฟู้ดทรัคถึงขั้นอยากมีเป็นของตัวเองลองเปิดไปอ่าน5สเต็ปในการเริ่มธุรกิจฟู้ดทรัคกันได้ค่ะไม่แน่นะคะว่าสักวันคุณอาจจะกลายเป็นเจ้าของกิจการครัวเคลื่อนที่ฟู้ดทรัคก็เป็นได้ค่ะ